หนูหนูหนูอันนี้ถุงอะไรอ่ะอุ้ยหนักเชียวโอ้มีแต่เหรียญนิดเดียวเองหนักอย่างนี้ถือไม่ไหวหรอกนี่นี่เดี๋ยวนะจะช่วยนี่เอาใบดีกว่าใบอ่ะมีค่าเยอะกว่าเหรียญเงินฉันหายไปไหนอ่ะต้องถุงนึงแน่เงินลูกค้าด้วยทำยังไงดีเนี่ยเชื่อแบบพาอี้คำเตือนละครเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้ก่อเกิดดราม่าใดๆที่อย่างนั้นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมเด็กๆ2คนนี้กลับมาจากโรงเรียนนานแล้วแต่พ่อแม่ยังทำงานอยู่เลยยังไม่กลับบ้านสักทีเลย เด็กๆ2คนนี้รู้สึกหิวข้าวมากไม่รู้จะทำยังไง oh, no. น้องๆพี่หิวข้าวจังเลยเราไปหาอะไรกินกันไหมโอเคเราไปหยิบจากตรงนั้นไปกินข้าวกินขนมกันดีกว่าโอเคน้องนี่เงินเต็มเลยว้าวเราหยิบไปกันสักถุงนึงดีกว่าเอาห่อใหญ่ๆเลยนะโอ้ no หนักมากเลยป่ะเราไปเซเว่นกันดีกว่าน้องโอ้น้องมันหนักมากเลยเอาใส่ถุงดีกว่าโอเคเราไปเซเว่นกันดีกว่าเด็ก2คนก็เดินไปเซเว่นกันไปหาอะไรกินโดยขโมยเงินแม่ไปเต็มกระเป๋าเด็กๆ2คนก็เดินมาถึงเซเว่นหน้าปากซอยถือถุงเงินใบใหญ่เข้าเซเว่นน้องเราจะใกล้กว่าเงินเลยเยอะได้ของเยอะ okay. อันนี้ดีกว่าอันนี้น่ากินมากเลยเด็กๆต่างหยิบขนมกันอย่างเต็มที่แล้วทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งได้แอบมองเขาทั้งสองคนเฮ้ยเด็กสองคนนั่นทำไมมาเลือกซื้อของกันได้เยอะแยะขนาดนั้นน่ะแล้วนั่งถุงอะไรสีขาวนะถ้าจะหนักมากเลยนะเดี๋ยวลองเข้าไปหลอกดูดีกว่าเด็กๆ2คนต่างเลือกขนมกันอย่างสนุกสนานแล้วไม่รู้เลยว่ามีชายผู้หนึ่งกำลังจ้องมองเขาและถุงเงินใบใหญ่ของเขานั่นเองทันใดนั้นเองชายผู้หนึ่งก็เดินมาหาเด็กๆหนูหนูหนูอันนี้ถุงอะไรอ่ะอุ้ยหนักเชียวนั่นถุงเงินของหนูค่ะไหนขอน้าดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอ้ยหนักหน้าดูเลยถือกันมาได้ยังไงโอ้มีแต่เหรียญนิดเดียวเองหนักอย่างนี้ถือไม่ไหวหรอกนี่นี่เดี๋ยวนะจะช่วยนี่เอาใบดีกว่าใบอ่ะมีค่าเยอะกว่าเหรียญโอเคก็ได้ค่ะใบได้ไหมคะโอ้เป็นวกเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยนะน้าให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้น้าถือให้มันหนักอ่ะน้าแถมถุงให้ด้วยขอบคุณน้าซื้อขนมกันแล้วกันนะเออแล้วชายผู้นี้ก็เอาเงินใส่กระเป๋าแล้วทิ้งเด็กๆ2คนให้อยู่เพียงลำพังเด็กพวกนี้หลอกให้สมัครเลยรีบไปดีกว่าพ่อแม่มาเห็นแล้วเราจะซวยแล้วเด็กๆก็พากันเลือกซื้อขนมกันอย่างหนำใจเรามาเลือกข้าวกันดีกว่าและแล้วเด็กๆหิวข้าวกันมากก็เลยได้ข้าวไปคนละ1อย่างเด็กๆ กำลังไปจ่ายเงินแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเงินไม่พอแล้วก็โดนหลอกอีกต่างหากเฮ้ยทำไมพี่เขาบอกว่าเงินถึงไม่พอแล้วต้องไปเก็บนะเนี่ยเสียดายจังโอ้ยเงินตั้งเยอะทำไมได้ของนิดเดียวเองเด็กๆ ก็เดินกลับบ้านต่างก็ไม่รู้เลยว่าโดนขโมยเงินไปโดยที่ไม่รู้ตัวเด็กๆสมัยนี้หลอกง่ายมากเลยพ่อแม่ที่ไหนไม่ดูแลลูกเลยเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ลูกสงสัยจะขโมยเงินมานะโดนฉันหลอกอะลงทุนแค่250ได้มาต้อง 2,000 หวานเจี๊ยบวันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วเงินฉันหายไปไหนอะต้องถุงนึงแน่
งินลูกค้าด้วยทำยังไงดีเนี่ยเครียดมากเลยเนี่ยทำยังไงดีเนาะเด็กๆหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ตอนเนี้ยลูกลูกไปไหนกันมาทำไมถุงเซเว่นเต็มเลยมีข้าวมีขนมเต็มไปหมดเลยเอาเงินจากที่ไหนมาลูกหนูเอาเงินแม่ไปซื้อเซเว่นมาค่ะหนูกับน้องหิวข้าวมากแล้วทำไมได้ของมาเท่านี้ล่ะลูกเงินทอนมีบ้างไหมไม่มีเงินทอนเลยค่ะมีคุณนาเขาแลกเหรียญค่ะเขาให้แบงค์หนูบาค่ะเขาไม่ฉลาดเลยค่ะเขาเอาแบงค์มาแลกเหรียญหนูโอ้โหลูกลูกโดนหลอกแล้วรู้ไหมเหรียญถุงนั้นน่าตั้ง 2,000 เลยนะลูกหนูได้มาเท่าไหร่แบงค์สีแดงๆ2ใบค่ะโอ้โหลูกโดนหลอกแล้วเนี่ยก็หนูหิวข้าวแม่กลับมาช้าเราก็ผิดเองอะที่ไม่เตรียมข้าวไว้ให้ลูกใครก็ช่างนิสัยไม่ดีเหลือเกินเอาเงินลูกเราไปได้ยังไงก็ไม่รู้อย่าให้รู้นะว่าเป็นใครอะหวานเจี๊ยบเลวจริงๆปะน้องเราไปกินข้าวกัน